สิ่งหนึ่งที่มีเยอะมากในไบโอมหิมะใช่ไหมคะก็คือจะพวกไอซ์นี่ค่ะหรือว่าไอซ์บล็อกนั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มขยายพันธุ์หมู่บ้านเนาะซึ่งจะเรียกว่าขยายพันธุ์ชาวบ้านก็ได้ค่ะก็คือเราจะทำแบบจะฟาร์มขยายพันธุ์ของชาวเอสกิโมนั่นเองแน่นอนก็ต้องอาศัยชาวบ้านปกติใน Minecraft ใช่ไหมคะก่อนอื่นเพื่อความง่ายในการทำฟาร์มค่ะแถวนี้มีไอซ์เยอะนี่เลยถ้าเราขุดค่ะน้ำแข็งด้วยอุปกรณ์ที่มีเจ้าซิลทัศน์นี้ค่ะก็สามารถที่จะเก็บมาเป็นก้อนได้แต่ถ้าเราเก็บด้วยมือเปล่านี่ค่ะเขาก็จะแตกออกมานั่นเองโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะกวาดเลยนี่เอาน้ำแข็งก่อนค่ะบอกน้ำแข็งนี่ค่ะเป็นอะไรที่แบบลื่นๆเนาะเวลาที่เรายืนบนเขานี่ค่ะตัวเราจะลื่นมากๆเลยหมู่บ้านที่เราเจอครั้งก่อนนะจะอยู่แถวนี้นะถ้าจำไม่ผิดค่ะถ้าแถวนี้แหละเขาอยู่ไหนเอ่ยเอต้องหาหมู่บ้านก่อนอ๋อนั่นไงใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่เลยค่ะนี่คือหมู่บ้านของวิลเลจเจอร์เนาะทีนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือกะระยะห่างค่ะจากพื้นที่ตรงนี้ให้ห่างสักประมาณ64บล็อกขึ้นไปเนาะเพื่อที่จะได้แยกชัดเจนค่ะว่าตรงนี้เป็น1หมู่บ้านและอีกโซนหนึ่งที่เราจะทำฟาร์มค่ะก็เป็นอีก1หมู่บ้านนั่นเองไม่ปลอดภัยค่ะเราโดนหมีไล่โอ้โหหมีค่ะที่เป็นหมีตัวใหญ่ถ้าเขาอยู่ใกล้ลูกของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปกป้องลูกของเขาค่ะแล้วเขาก็จะมาไล่ผู้เล่นอย่างเรานั่นเองสวัสดีนี่ไงเห็นไหมมาแล้วค่ะโอ้โหแล้วหมีนี่เป็นอะไรที่แบบเดินเร็วมากๆโอ้โหมีนามีลูกตัวน้อยอยู่ด้วยเลยนั่นไงมาแล้วมาแล้วอุ้ยอันตรายจริงค่ะในตำแหน่งที่มีระฆังค่ะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของบ้านที่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันช่วงตอนเกือบเย็นๆเนาะดังนั้นเราก็วางเลยค่ะเน่เขาเร็วเอาไว้ขนส่งชาวบ้านนั่นเองตรงนี้ถนนตัดขาดไม่เป็นไรค่ะก็ต่อบล็อกมาเลยโอเคขนาดนี้น่าจะใกล้เพียงพอแล้วเนาะจากนั้นจะได้เริ่มสร้างฟาร์มแล้วใช่ไหมคะต่อบล็อกขึ้นมาให้สูงนิดนึงเวลาขนส่งชาวบ้านมาค่ะชาวบ้านก็จะไม่ดื้อ นั่นเองจะได้ไม่แบบวิ่งสวนกลับเนาะเรียบร้อยเมื่อได้เป็นอย่างนี้ค่ะก็จ่ายกระแสไฟให้กับ Power Rail ค่ะจะปักเป็น Redstone Block Redstone Torch หรือว่าปักเป็นนี้ค่ะ River แบบนี้ก็ได้แล้วแต่เลยค่ะกระจายกันไปเฮ้ยเดี๋ยวนี่ต้องแบบให้มีพลังงานแน่นอนค่ะระยะห่างสามารถห่างได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้ารางรถไฟเชื่อมต่อกันเนาะกระแสไฟก็เชื่อมต่อกันได้ค่ะด้วยระยะสายตาโอเคเออเสียงซอมบี้ค่ะโอ้นี่ไงสวัสดีไม่แคร์อะไรแล้วค่ะกลางวันซอมบี้ยังไงก็โดนไฟเผาตายแน่นอนเริ่มต้นอย่างแรกค่ะด้วยการเคลียร์พื้นที่ให้มันเสมอเท่ากันเวลาทำฟาร์มค่ะก็จะได้ง่ายนั่นเองพอมีอุปกรณ์การทำงานดีๆอะไรอย่างนี้ค่ะชีวิตก็สบายการไถนู่นไถนี่ค่ะก็สามารถทำได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็เสร็จละกะพื้นที่ให้กว้างนิดนึงก็น่าจะใช้ได้เนาะพื้นที่ดูสวยงามแล้วก็เรียบร้อยมากเลยค่ะโอเคอย่างแรกสุดเพื่อความสวยงามค่ะเราจะทำฟาร์มแบบเรียมๆมันก็กระไรกระไรใช่ไหมเน้นสวยนิดหนึ่งก็ยังดีค่ะมาเริ่มด้วยการวางบล็อกค่ะแบบนี้เอแบบนี้ดีไหมนาน่าจะดีเนาะโอเควางเลยนี่เลยค่ะนี่แหละจากนั้นก็วางตรงกลางค่ะหนึ่งบล็อกตรงนี้เนาะสองสามบล็อกแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่เลยแบบนี้
ต่อไม้ค่ะให้เสมอกันเลยต่อไม้ค่ะก็เว้นช่องว่างหนึ่งช่องเนาะถัดจากบล็อกสมูทแซนด์สโตนนี้ค่ะก็นี่เลยให้เราเจาะไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็วางน้ำแข็งลงไปนั่นเองนี่เว้นหนึ่งช่องโอ้โหไม่อยากจะปนดินเลยไม่ได้ต้องการจะเอาหน้าดินออกนี่ค่ะวางน้ำแข็งลงไปพอดีว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันแรงไปนิดหนึ่งค่ะมันก็เลยขุดได้แบบดีมากๆนั่นเองเนาะทางด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะน้ำห่างออกจากแซนด์สโตน1บล็อกเนาะแล้วก็นี่ค่ะค่อยๆวางไปตรงไหนผิดพลาดก็ต้องแก้ไขไม่ได้อยากจะปรวนดินเลยนั่นโอ้ยโอเคค่ะงั้นทำทีละอย่างอย่างแรกเจาะรูก่อนแบบนี้แล้วค่อยวางน้ำแข็งค่ะตามด้วยการใช้มือเปล่าค่ะหรือว่าอะไรก็ได้เจาะน้ำแข็งให้กลายเป็นน้ำเนาะแล้วก็วางเตียงลงไปค่ะตัวนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆแนะนำเลยนะคะว่าต้องหันหัวเตียงออกเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นหันเข้าค่ะระบบฟาร์มมันจะไม่ทำงานเพราะวิลเลจเจอร์จะไม่สามารถนอนได้นั่นเองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคถูกต้องค่ะเริ่มจับจังหวะจับสเต็ปได้ละนี่พวนออกมาอย่างเงี้ยคือถ้าถูกค่ะเราจะมั่นใจได้เลยก็คือจะเห็นน้ำซึมแบบชัดเจนมากๆนั่นเองในส่วนตรงนี้ที่เป็นหิมะเราไม่สามารถพรวนดินได้ค่ะแนะนำให้ตักน้ำมาใต้นี้แล้วก็จับตรงนี้เลยค่ะนี่วิธีเคลียร์หิมะที่แสนสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายนั่นเองใส่เข้าไปขึ้นทวนดินต่อค่ะใช้ได้ใช่ไหมคะนี่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ดูดีละถือว่าใช้ได้ในส่วนหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแปลงมันน้อยไปค่ะเราก็สามารถที่จะใช้น้ำค่ะวางเพิ่มเติมต่อด้านเองตรงนี้นับเป็น4ใช่ไหมนับออกไปค่ะ1 2 3 4ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็วางตรงนี้ค่ะเป็นน้ำแข็งเลยทีนี้ก็หมายความว่าตรงนี้เนาะก็จะสามารถที่จะทำเป็นแปลงเพิ่มมาได้นั่นเองค่ะโอเคตรงนี้ถ้าลองเทสดูเนาะ1 2 3 4ตรงนี้วางเป็นน้ำแข็งค่ะเพราะว่าน้ำสามารถซึมได้สูงสุดในรัศมี4ช่องใช่ไหมโอเคก็เจาะค่ะแล้วก็วางน้ำแข็งไปเลยจะได้ขยายแปลงปลูกพืชให้กว้างพูดว่าน้ำสามารถซึมได้สูงสุดสี่ช่องนี้ก็หมายความว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องวางน้ำติดกันใช่ไหมคะแต่ทีนี้ด้วยความขี้เกียจนับค่ะก็วางไปเถอะแบบนี้มันก็ง่ายเหมือนกันค่ะวางไปเลยจบถือว่าเป็นการตกแต่งด้วยนั่นเองในตำแหน่งที่เป็นน้ำแข็งค่ะก็วางด้วยโกลด์สโตนค่ะเพื่อเพิ่มความสว่างเนาะให้น้ำแข็งพวกนี้ค่ะละลายเป็นน้ำนั่นเองคือแบบขี้เกียจมานั่งถ่ายออกทีละตัวก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะจบง่ายเรามั่นใจได้เลยว่าเมื่อแบบมีแสงสว่างเยอะก็เหมือนว่าร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็สามารถละลายได้เองนั่นแหละโอเคเสร็จมาเช็คเลยใช่ไหมคะวันนี้เลยนี่เห็นว่าสามารถละลายเป็นน้ำได้ตรงนี้ยังไม่ละลายไม่เป็นไรค่ะดังนั้นเพื่อเช็คว่าเขาสามารถละลายเป็นน้ำได้ดีหรือเปล่านั้นเราก็ติดตั้งตรงนี้ค่ะเป็นกระจกไว้เลยไว้ตรวจสอบดูว่าตรงไหนเขาดื้อไม่ยอมละลายอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะช่วยสกิดให้ค่ะหมายต้องไม่พอแน่นอนค่ะแล้วแถวนี้สังเกตมันแทบไม่มีต้นไม้เลยค่ะมีแค่ต้นไม้แบบกระจัดกระจายเนาะก็โอเคเราได้ปลูกไม้สปูตค่ะตรงนี้สองคูณสองไว้ตัดเอาไม้นั่นเองตัดจากบนลงล่างค่ะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเป็นอะไรที่เราชอบใช้บ่อยนั่นเองเนาะเอาไม้ค่ะที่เรามีมาเปลี่ยนให้เป็นไม้แพล้งแล้วก็คราฟต่อค่ะเป็นสแลบนั่นเองแล้วก็คราฟต่อค่ะเป็นคอมโพสเตอร์คอมโพสเตอร์คือบล็อกงานค่ะที่จะทำให้เจ้าวิลเลจเจอร์กลายเป็นเจ้าฟาร์มเมอร์เมื่อเขาเป็นฟาร์มเมอร์เขาก็สามารถที่จะทำฟาร์มอัตโนมัติได้ใช่ไหมปลูกข้าวเองได้เก็บเกี่ยวเองได้ค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นบล็อกงานที่จำเป็นค่ะเพื่อเปลี่ยนให้เจ้าวิลเลจเจอร์ที่ไม่มีอาชีพได้มีอาชีพนั่นเองนี่จัดไปเลยค่ะวางตรงนี้
คอมพิวเตอร์ทางด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปูบล็อกปิดค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าวิลเลจเจอร์นั่นเองความสูงให้สูงประมาณ2บล็อกขึ้นมาแบบนี้ค่ะปูด้วยกระจกเราจะได้เห็นพฤติกรรมว่าเจ้าวิลเลจเจอร์พวกนี้ทำอะไรอยู่พฤติกรรมน่ารักน่ารักของเขานั่นเองเนาะหมู่บ้านนั้นค่ะไม่มีอาหารเลยไม่มีแปลงปลูกพืชเลยต้องมาหาแครอทกันสักหน่อยแหละถ้าเราโดนพุ่มเบอร์รี่เราจะโดนดาเมจใช่ไหมโอ้ยมีความเจ็บเล็กน้อยอ่ะนี่มันข้าวอ่ะโอ้ไม่เอาข้าวเอาแครอทแครอทปลูกปุ๊บเก็บปั๊บกินได้ทันทีค่ะแต่ข้าวอ่ะมันมีทั้งข้าวมีทั้งซีดไม่คุ้มค่าโอ้โหไม่มีแปลงปลูกพืชอยู่ไหนมีแค่ตรงนี้เองอ่ะข้าวหมดเลยใช่ไหมน่าจะข้าวล้วนๆเลยค่ะเราต้องการแครอทมันฝรั่งก็ได้ค่ะเช็คสิตรงนี้มีอะไรเอ่ยก็เป็นฟักทองหมู่บ้านนี้ปลูกแต่ฟักทองเลยนะเนี่ยคงไม่มีแปลงปลูกพืชอีกแล้วใช่ไหมไม่มีค่ะถ้าเช่นนั้นไปอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ตรงนู้นดีกว่าทางนี้โอ้แครอทแครอทหืมทำไมทุกหมู่บ้านแถวนี้มีแต่ฟักทองเรามีแปลงปลูกพืชกันไหมล่ะเนี่ยหันมาค่ะโอเคสแกนเรียบร้อยตรงนี้นั่นเองฮึบมันฝรั่งโอเคมันฝรั่งก็ได้ไม่แครอทก็มันฝรั่งก็ยังดีค่ะนี่ก็ข้าวข้าวโอเคได้9อันก็พอละว่าแต่ในบ้านพักของเราเรามีแครอทไหมคะมีแค่มันฝรั่งไม่มีแครอทค่ะมันฝรั่งก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละตอนนี้ค่ะตกบ่ายและชาวบ้านน่าจะใกล้มาประชุมกันแล้วใช่ไหมเราต้องรอค่ะช่วงบ่ายนี้ใกล้จะถึงเรื่องงามการประชุมโอเคชาวบ้านคนแรกไปแล้วมามาเข้าไปเข้าไปในรางนี้ค่ะเข้าไปนะแล้วเราก็วางรถดื้ออะไรได้ขนาดนี้เฮ้ยจังดื้อจริงๆไม่ต้องคุยกันนู่นไปนู่นกันค่ะเข้าไปในรางก่อนเร็วโอเคไม่ยอมเข้าไปในรางง่ายๆนั่นแหละเดินไปเดินความหมายของเรา2ตัวมาแล้วค่ะนี่เลยขยับนิดนึงขยับนิดนึงโอเควางเลยค่ะอีกตัวหนึ่งไม่ต้องมามองหน้าเรานะขยับเข้าไปในรางนั่นแหละแล้วก็วางเลยแค่2ตัวนี้อ่ะก็ถือว่าพอแล้วแหละครบแล้วค่ะอุ๊ยมีตัวที่3กำลังจะเดินมาโอเคเขาหยุดที่ตรงนั้นไม่เป็นไรไปกันเถอะค่ะนี่เลยลงในนี้ได้ใช่ไหมหือเอ้าทำไมถึงมาไม่ถึงเมื่อกี้ก็นั่งรถรางมาแล้วนี่นาเขาไปติดอยู่ตรงไหนคะอ๋อติดใบไม้หือเดี๋ยวนะดันไปสิอ๋อไม่ได้ติดใบไม้ค่ะตรงนี้มันไม่มีพลังงานถ้าไม่มีพลังงานสองช่องอย่างนี้รถก็เลยไปไม่ได้นั่นเองโอเคนั่งไปด้วยดีกว่า
เรื่องอะไรเราจะเดินใช่ไหมทีนี้ค่ะเราต้องหาอะไรมาเพื่อสร้างความปลอดภัยสมมติถ้ามีมอนเตอร์เดินขึ้นมาบนนี้ค่ะเขาก็สามารถเดินตอกแตกตอกแตกเข้าไปในฟาร์มของเราได้เนาะเช่นนั้นมันต้องมีของบางอย่างช่วยสร้างความปลอดภัยในที่นี้ค่ะเราจะเลือกเป็นเกตนั่นเองจึ๊บไม่มีก็เอารั้วไปก่อนแล้วกันอะไรก็ได้ค่ะที่ขวางทางแล้วก็ทำให้ปลอดภัยตัดถนนตรงนี้ดีกว่านี่เลยขวางไว้ค่ะนั่นแหละเรียบร้อยวัดดีวิลเลจเจอร์นี่ค่ะเกิดอะไรขึ้นวิลเลจเจอร์เปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยค่ะสังเกตที่หมวกแบบนี้ก็คือเจ้าฟาร์มเมอร์นั่นเองส่วนเจ้าตัวนี้ค่ะยังเป็นอัลเมอร์อยู่เนาะคนขายชุดเกราะเราก็ต้องรอให้เขาเปลี่ยนอาชีพค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อเขาแบบจับจองที่นอนจับจองเตียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้นั่นแหละระหว่างนี้เราก็ช่วยปลูกโปเตโต้ไว้ก่อนค่ะแล้วให้เจ้าฟาร์มเมอร์ในอนาคตเนาะก็เป็นคนเก็บค่ะแล้วก็ปลูกต่อไปเรื่อยๆนั่นเองต่อให้เจ้าฟาร์มเมอร์ฉลาดแค่ไหนค่ะเขาก็ไม่สามารถพรวนดินได้ผู้เล่นอย่างเราก็ต้องเป็นคนช่วยพรวนดินนี่แหละค่ะเปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยค่ะ2คนแล้วนั่นหมายความว่าเขาสามารถอินเทอร์แอคค่ะหรือว่าแบบเชื่อมต่อกับบล็อกงานพวกนี้ได้เนาะเขาสามารถทำงานได้นั่นเองโอเคอย่างสุดท้ายค่ะเสริมความสว่างด้วยกลอสโตนค่ะเพราะว่ากลอสโตนตรงนู้นสามารถแบบสว่างได้ประมาณครึ่งแปลงกว่าๆแล้วใช่ไหมต้องเติมฝั่งนี้ด้วยค่ะจะได้สว่างมากๆนั่นเองให้มันดิ่นๆเข้าไว้มอนเตอร์จะได้ไม่เกิดค่ะรูปแบบฟาร์มก็เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะชาวบ้านน่ะเขามีความเก่งมากค่ะเขาฉลาดมากเขาสามารถที่จะเปิดประตูได้ใช่ไหมดังนั้นเราจะทำทางเข้าทางออกค่ะไว้สำหรับตัวเราเองด้วยนี่แล้วกัน ก็ทำแบบนี้เลยค่ะเป็นเกตชาวบ้านเปิดไม่ได้ปลอดภัยค่ะแนะนำให้ใช้โอเคมาเข้ามาในนี้เรียบร้อยแปลงเด้งไม่เป็นไรเอาโบนค่ะมาย่อยให้ได้เป็นโบนมิลแล้วก็นี่เลยเร่งการโตของมันฝรั่งจะได้มีแบบขยายพันธุ์เยอะๆอะไรอย่างนี้ปลูกเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะอุ๊ยอุ๊ยทำงานได้เข้าสู่ช่วงของการทำงานแล้วค่ะถ้าอธิบายตารางงานของวิลเลจเจอร์คร่าวๆเนาะก็คือชาวบ้านค่ะตื่นมาก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็เดินเล่นนั่นเองจากนั้นพอตกกลางวันค่ะเขาก็จะทำงานพอทำงานเสร็จค่ะเขาก็จะมาเดินเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาประชุมกันตอนเย็นเนาะแล้วจากนั้นก็เข้านอนค่ะก็ประมาณนี้นั่นเองระหว่างที่เขากำลังทำงานเดี๋ยวนายอย่าเพิ่งไปมองหน้ากันก่อนเราจะโยนนี้ค่ะแครอทให้นั่นแหละปลูกไปซะทำงานไปเจ้าตัวนี้ด้วยค่ะโยนนี้ค่ะมันฝรั่งสิไม่ใช่แครอทโอ้โหนี่การปลูกอัตโนมัติค่ะดีงามมากๆเลยระหว่างที่เขาปลูกใช่ไหมคะเราก็จะอธิบายกฎของการขยายพันธุ์ค่ะของชาวบ้านซึ่งในที่นี้ก็คือชาวเอสกิโมของเรานั่นเองง่ายๆค่ะอย่างแรกคือชาวบ้านค่ะต้องมีอาชีพอย่างที่สองค่ะชาวบ้านต้องมีอาหารเพียงพอนั่นเองแค่นี้ค่ะทีนี้เมื่อถึงเวลาเขาก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้มีอาชีพก็ไม่ยากค่ะถ้าเขามีบล็อกงานเนาะเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองมีอาชีพได้ค่ะเมื่อพ่อแม่มีอาชีพมาพบปะกันในบางเวลาแล้วทีนี้ก็เกิดการสมยอมอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวลูกก็เกิดมาเองนั่นแหละแต่ทีนี้น่าจะยังไม่เกิดง่ายค่ะจนกว่าเขาจะมีอาหารที่เพียงพอเนาะ
ฟาร์มขยายพันธุ์ชาวบ้านหรือว่าชาวเอสกิโมของเราค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะที่เหลือก็เหลือเพียงแค่เปิดเครื่องค่ะแล้วก็ FK ยืนนิ่งๆไปหาสถานที่ที่ปลอดภัยยืนไปค่ะเดี๋ยวระบบฟาร์มนี้ก็จะมีชาวบ้านตัวน้อยโผล่ขึ้นมาจำนวนมากเองแหละเนาะแต่สำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.